วันนี้เป็นแบบวันที่เรากับเพื่อนเราจะมาลาร้านอาหารและคาเฟ่จำนวน4ร้านอันนี้เราอยู่ที่ร้านแรกแหละเป็นร้านที่ชื่อว่า Sour Cream Factory เขาจะเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้อยู่ข้างในร้านข้างล่างแต่ว่าร้านอยู่ชั้น2เดี๋ยวพาขึ้นไปดูอันนี้เป็นเลมอนทาร์ตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กมะพร้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะมาครบทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ชานมใช่ไหมชานมอันนี้เป็นชาพีชนะคะแตกต่างงานนี้พีชุดสีไม่ค่อยพีชสลับกันอันนี้เหมือนดีนะเออใช่ไหมน้ำเขาจะแบบจืดๆหน่อยรสชาติไม่หวานมากถ้าใครไม่กินหวานนะจะเป็นเรื่องดีอืมใช่น่าจะชอบเฮ้ยมันนุ่มมากลงไปแบบฟืดเลยจ้านุ่มจริงอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยอ่ะเป็นมะพร้าวอร่อยจริงมีความเค็มๆกะทินิดหน่อยเมื่อแรงแบบน่าจะดีอะขอถ่ายรูปหน่อยอยู่ไม่ดีแล้วใช่ไหมอร่อยอยู่ไม่อร่อยอืมมีอร่อยกว่าทานเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วค่ะก็ขอแนะนำเค้กมะพร้าวอร่อยมากอร่อยที่สุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันแหละร้านจุกโจ้จุกโจ้อาหารป่าไปกันเลยตอนนี้ยิมกับยีนก็มาอยู่ที่ร้านอาหารป่าจุกโจ้นะคะแล้วก็กินหอยหมดอยากกินมากกินหอยที่อยากกินหมดเสียใจมากแล้วเราก็เลยสั่งอย่างอื่นไปแทนปลาหมึกผัดไข่เค็มจ้าน่ากินมากอันนี้หมูปลาหมูปลาผัดเผ็ดแล้วก็ปลาปีปลาหมึกผัดไข่เค็มได้ช่วยชีวิตเรา2คนไว้ที่เหลือคือแบบเผ็ดน้ำมูกไหลกันอยู่เช็ดน้ำมูกกันแบบไม่ไหวเลยแต่อร่อยใช่อร่อยแนะนำนะอาหารมาเร็วแล้วก็รสชาติอร่อยทุกอย่างเลยจะเผ็ดมากต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะคะจะถ่ายให้ดูว่าเขาให้เนื้อปลามาเยอะมากแบบเต็มถ้วยนี่คือเรากินกันไปเยอะแล้วนะเยอะมากๆแล้วอ่ะน้ำลดลงไปครึ่งถ้วยแล้วก็ยังแบบอุ้ยปลาตกยังมีปลาอยู่เต็มเลยขออนุญาตขุดขึ้นมาให้ดูนี่น้องกินไปประมาณแบบเยอะชิ้นมากแล้วปลาเยอะมากเติมปากแล้วกินเสร็จแล้วนะคะร้านอาหารปลาจุกโจ้สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรคะทิชชู่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปร้าน365สโลบาร์นะคะเย่ขับรถไปกันเลยกินทั้งวันเลยเย่ตอนนี้อยู่ร้าน365สโลบาร์แล้วนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะที่พัทยาที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเราเลยโรงแรมบาซาย่าแล้วก็มีไฮไลท์ของร้านกาแฟนี้ก็คือกาแฟพิมพ์หน้าได้ใช่แล้วกาแฟพิมพ์ภาพได้นะคะก็จะใช้ภาพลายพิมพ์ก็ได้สั่งอาหารแล้วข้างนอกร้อนมากเข้าไปข้างในดีกว่า
ี้ก็จะเป็นชั้น2ที่ติดกับริมทะเลเลยนะคะก็จะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้สวยๆแล้วก็ลมค่อนข้างเย็นนะแต่ว่าวันนี้ฝนมันเพิ่งตกไปก็เลยแบบรู้สึกชื้นชื้นแล้วก็นั่งข้างนอกก็เลยไม่ค่อยสบายตัวเหนียวๆหน่อยแต่ว่าปกติลมก็จะเย็นมากเหมือนไหมเหมือนเป๊ะอยู่เออแล้วก็มีคัพแซนด์วิชด้วยนะคะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่โคตรอันนี้คือ2ชิ้นเองเด้อเราจะชิมให้ดูนะคะแต่เราเคยมากินหลายรอบแล้วแหละบอกเลยว่าอร่อยไม่ทำอะไรตัดหน้าตัวเองค่ะว้าวโลลิงอะไรโอ้ยตายเลยจ้ะเดลเล่แงวันนี้ยิ้มสั่งเป็นคาปูชิโน่นะคาปูชิโน่อร่อยมากกาแฟที่นี่แบบหอมมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวยิ้มชอบมากเป็นลาเต้ลาเต้นุ่มมากนุ่มสุดๆลื่นคอมากไม่ฝาดเลยชอบชอบถ้าใครชอบแบบลื่นๆน่าจะชอบมากเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังไปเดอะกลาสเฮาส์กินต่อกินเท้าเลยมาราธอนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศที่เดอะกลาสเฮาส์ให้ดูมั่งไปเลยเซาแล้วนะคะโรแมนติกสุดๆค่ะสุดๆค่ะคนเต็มร้านไปหมดเลยขอให้เลือกใช่ไหมจอง2แบบว่าแบบมีบีชกับข้างบนถ้าเกิดว่าบีชก็จะนานหน่อยนี่เราตอนแรกเราบอกไปว่าบีชก็เขาบอกว่ารอครึ่งชั่วโมงเราก็เลยเดินมาดูชายหาดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปบอกเขาว่าไม่เอาบีชแล้วค่ะขอใส่เต็มรองเท้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูตอนนี้กำลังเป็นฟีลแบบโรแมนติกแสงสีส้มนะคะสู้เขาอันนี้คือโต๊ะของเรานะคะเมื่อกี้ก็พอได้คิวแล้วเขาก็จะเขียนเบอร์โต๊ะมาให้แล้วก็ให้เราเดินเข้ามายื่นให้พนักงานพนักงานก็จะบอกว่าโต๊ะเราอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ที่เราได้ก็เป็นแบบบรรยากาศดีเวอร์เนาะเป็นบีชที่โอเคนะเพราะว่าน้าเขาไปหาเขาใช่สวยมากแล้วตอนนี้แบบกำลังแบบพาทิศตกบินงดงามตอนนี้เรากำลังดูเมนูอาหารกันค่ะซึ่งแปลกมากแบบข้างหน้าจะเป็นอาหารเมนูอาหารที่มีรูปใช่ไหมส่วนราคาต้องไปดูข้างหลังแบบดูเลขไปแล้วก็ไปดูราคาข้างหลังจะเป็นลิสต์สิ่งนี้ให้นะคะแล้วก็มีราคาข้างหน้าจะมีแต่รูปไม่มีราคาสั่งอาหารกันไปแล้วนะคะมีลาบแซลมอนแล้วก็ข้าวผัดทะเลจานเล็กเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากจะเก็บทองไว้กินขนมด้วยอาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กินเรียบร้อยแล้วโดนจ้วงไปแล้วลาบแซลมอนอร่อยดีมากดีอร่อยเลยเป็นแซลมอนสดการ
กินคาเฟ่2ร้านแล้วก็ร้านอาหาร2ร้านนะคะอิ่มแป้มากกว่านี้คือแบบต้องช่วยกันกินจริงๆสั่งมาแบบร้านละเมนู2เมนูก็พอนะคะทุกคนถ้าเกิดจะทำตามมันไม่ดีตัวแท้ค่ะบ๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเจอกัน